วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักรอฝนมา3วันแล้วนะครับแต่อากาศก็ยังไม่อบอ้าวรู้สึกว่าฝนคงจะตกไกลๆเมื่อวานก็ได้ข่าวมาว่าฝนตกหนักที่อุบลราชธานีทางด้านอีกฝั่งหนึ่งคือทางฝั่งรถไฟที่เรียกว่าวารินชำราบที่ตรงนั้นเป็นที่ลุ่มหน่อยครับก็เลยทำให้น้ำท่วมแต่คงจะเป็นน้ำท่วมไม่นานนักก็ไหลลงสู่แม่น้ำมูลต่อไปก็ทำให้อากาศที่กรุงเทพไม่ร้อนอบอ้าวตามปกติแล้วเวลาเราไปในงานศพงานเมนแล้วก็มีงานทำบุญ50วัน100วันเวลาไปเลี้ยงพระมันจะร้อนครับโดยเฉพาะวัดสมณัติเป็นวัดที่แคบหน่อยเพราะว่าศาลาที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ใกล้กับเมนเผาศพแทบเรียกว่าจะเอื้อมถึงกันเลยทีเดียวทางด้านตะวันออกก็ค่อยยังชั่วหน่อยเพราะมีศาลาใหญ่เมื่อวานนี้ผมไปทำบุญ100วันพลตรีถาวรช่วยประสิทธิ์หรือพี่ตู่ของผมเมื่อวานก็ไม่ร้อนอบอ้าวก็ทำบุญเสร็จเรียบร้อยไม่ได้เสียเหงื่อเสียอะไรเลยทีเดียวนะครับนั่นก็ดินฟ้าอากาศตอนนี้เอื้ออำนวยหน่อยหนึ่งไปงานศพทีไรผมก็จะมีอาการแพ้ฟูมไฟทุกทีไปในคราวนี้คิดถึงพี่ตุ๊กเพราะว่าพี่ตุ๊กมีเคล็ดครับเวลาผมจะไปงานศพงานเมนพี่ตุ๊กจะเด็ดใบมะนาวจากต้นที่บ้านให้ผมใส่กระเป๋าไว้แล้วก็จะช่วยบรรเทาเรื่องภูมิแพ้ลงไปได้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับมันช่วยบรรเทาให้จริงๆเลยทีเดียวถึงจะฟูมฟายก็ไม่มากนักเมื่อวานนี้ไปทำบุญร้อยวันพี่ตุก็ไม่มีใครจะเอาใบมะนาวมาให้ผมใส่กระเป๋าเสื้อแล้วเมื่อกลับมาเมื่อเช้านี้ก็เลยฟูมฟายบ้างพอสมควรแต่ก็ไม่มากไม่หมายนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ไปไหนหรอกครับไม่ได้ไปต่างจังหวัดจะไปก็เมื่อวันเสาร์อาทิตย์อะไรก่อนเนี่ยที่ลงไปนครปฐมไปกินข้าวหลามแม่ลูกจันทร์กินบะจ่างซึ่งเมื่อวานเนี่ยเป็นวันเทศกาลไหว้ของบะจ่างเขาแม่ลูกจันทร์นี่ทำบะจ่างเหมือนกันครับไส้บะจ่างทุกสิ่งทุกอย่างแต่บรรจุลงในกระบอกข้าวหลามแล้วก็เอาไปผิงไปเผาจนกระทั่งสุกระอุเป็นบะจ่างกระบอกไม้ไผ่ที่แม่ลูกจันทร์ได้คิดทำขึ้นก็ถามกันว่าบะจ่างในกระบอกไม้ไผ่แบบข้าวหลามบะจ่างเนี่ยมีขายไหมแม่ลูกจันทร์บอกว่าทำประมาณ200กระบอกทุกวันไม่มีเหลือหลายต่อหลายคนซื้อเอาไว้ปั๊บพอเวลาหิวขึ้นมาก็เหมือนข้าวห่อเอามารับประทานได้แล้วก็ในตอนเช้าคนที่ชอบรับประทานอาหารเช้าหนักๆ หน่อยถ้าได้บะจ่างสักกระบอกหนึ่งจะอิ่มไปจนกระทั่งถึงกลางวันเย็นไปเลยผมเป็นคนที่รับประทานข้าวเหนียวแล้วไม่ค่อยจะย่อยก็ได้จิบจิบจ๊อบจ๊อบเพียงแค่ 3-4 คำข้าวหลามแม่ลูกจันข้าวหลามบะจ่างทั้งสองอย่างนี้ถึงจะอร่อยยังไง
ก็รับประทานได้แค่สักครึ่งบ้องก็นับว่ามากที่สุดไปแล้วท่านคงจำได้ตอนที่ผมสวาปามเข้าไปมากปรากฏว่าแน่นแน่นมากจนทั้งสองยามยังนอนไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่าข้าวเหนียวมันไม่ย่อยนี่ก็เป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งสำหรับการบริโภคซึ่งข้าวเหนียวนี่ผมกินเข้าไปมากไม่ได้ก็นึกถึงเมื่อสมัยหนุ่มๆไปเมืองเหนือมีแฟนแยะแต่ไม่ได้ตกล่องปล่องชิ้นกับผู้ใดเลยก็เห็นจะเป็นเพราะว่าผมไปรับประทานข้าวนึ่งกับเขาไม่ค่อยจะได้ไปบ้านไหนเขาก็จะต้องหุงข้าวเป็นข้าวสวยทางภาคกลางของเรารับประทานกับกับเมืองเหนือก็ทำความเดือดร้อนให้เขามากมายพอสมควรสมมติไปชอบสาวบ้านนี้พ่อแม่เขาก็จะต้องหุงข้าวสวยให้ผมรับประทานก็เลยไม่ได้เป็นเขยเชียงใหม่ด้วยประการฉะนี้แหมนี่สารภาพออกมาแล้วก็อย่าใครใครอย่าได้เอาเยี่ยงเอาอย่างนะครับถ้าไปชอบสาวเหนือก็หัดรับประทานข้าวเหนียวให้มันมากๆแล้วก็ท่านก็จะได้เป็นเขยเมืองเหนือได้สมปรารถนาเมื่อไม่ได้ไปไหนผมก็วนเวียนอยู่รับประทานอยู่ที่ร้านข้าวต้มปลาสนั่นข้าวต้มปลาราดหน้าอร่อยซึ่งเขามีอาหารทะเลหลายต่อหลายอย่างซึ่งคุณเป้งก็ทำขายมาโดยตลอดมีแม่ครัวฝีมือดีคือคุณเล็กคนนี้เก่งมากเหลือเกินครับทำนี้เหมือนกับจับวางเลยเพี้ยอร่อยอร่อยมากแล้วก็ไม่ค่อยพูดมากอารมณ์ดีหัวร่ออยู่เสมอถ้าไปรับประทานอาหารสนั่นข้าวต้มปลาราดหน้าอร่อยและอาหารทะเลนี้อร่อยอร่อยก็ขอให้ทราบไว้เถอะครับว่าแม่ครัวที่นั่นเขาเล็กเปียกหลายคนที่ทำได้อร่อยอร่อยตามที่คุณเป้งหรือคุณกนาวุฒิเขาตั้งสูตรเอาไว้ให้อร่อยอร่อยครับอย่างปูผัดผงกะหรี่รับประทานกับหมี่เตี๋ยวหลายคนรับประทานครั้งแรกนึกว่ามันเป็นเส้นสปาเกตตี้ส่งคนมาซื้อคนมาซื้อนั้นก็เป็นเด็กที่บ้านแล้วนะครับมาถึงก็มาบอกว่าเอาสปาเกตตี้ผัดปูทางนี้ก็งงกันไปเพราะไม่เคยขายสปาเกตตี้ในที่สุดก็เลยต้องบอกว่าอธิบายให้เขาฟังไว้ว่าอันนี้เป็นบะหมี่เส้นเล็กที่เรียกกันว่าหมี่เตี้ยวแล้วรับประทานกับปูผัดผงกะหรี่ซึ่งต้นตำรับนั้นมาจากน้องชายของคุณเป้งคือคุณโตขายอยู่ที่ร้านอาหารชื่อนิรนามอยู่ทางถนนนาวงพัฒนาเป็นถนนด้านหลังทางเรียกว่าถนนพหลโยธินด้านหลังดอนเมืองด้านทางด้านนี้นะครับด้านตะวันตกไม่ใช่ด้านตะวันออกถนนเส้นนี้เนี่ยจะไปถึงที่ตรงนั้นก็เรียกเมืองเอกครับก็มีทางเข้าเมืองเอกแล้วก็มีมหาวิทยาลัยดูเหมือนจะเป็นมหาวิทยาลัยรังสิตตั้งอยู่ที่นั่นเป็นถนนด้านหลังที่จะเข้าเมืองเอกท่านที่เคยไปแล้วก็คงจะรู้ดีว่าร้านนิรนามนี่อยู่ตรงไหนนั่นคือต้นตำรับของปูผัดผงกะหรี่รับประทานกับหมี่เตี้ยวแล้วก็สูตรเดียวกันนั้นมีขายอยู่ที่
ร้านสนั่นข้าวต้มปลาราดหน้าอร่อยที่ตรงอตก.ซึ่งพี่ชายเขาทำในตอนหลังคุณเล็กก็ผัดได้เรียบร้อยรสชาติดีเหมือนกับคุณแป้งเขาผัดนั่นก็เป็นของดีๆที่รับประทานกันที่ร้านนี้ผมไปฝากท้องที่นี่ไว้ก็หอบหิ้วเอาอาหารไปรับประทานแกงบ้างอะไรบ้างต่างๆนานาเรียกว่าไปขอยืมที่รับประทานอาหารนั่นบางทีก็สั่งของง่ายๆอย่างเช่นไข่คุณชายพอเดินมาจากครัวแขกที่มารับประทานอาหารก็บอกว่าเออร้านนี้มีไข่เจียวด้วยเว้ยคนที่ทอดก็บอกมาว่าอันนี้คุณชายเขาเอามาเองครับเอามาอาศัยทอดที่นี่เอามารับประทานไม่มีขายที่นี่หรอกไข่เจียวไข่คุณชายไม่มี ก็จบกันไปอีกร้านหนึ่งที่จะต้องไปฝากท้องไว้ในวันอาทิตย์คือร้านวิเศษไก่ย่างวิเศษไก่ย่างที่บางโพเนี่ยก็เหมือนกับร้านญาติกันอยากจะรับประทานอะไรเขาก็เนรมิตให้ทุกสิ่งทุกอย่างของอร่อยที่นี่ก็คือสตูลิ้นเป็นสตูลิ้นแบบกุ๊กช็อปที่ยังหลงเหลืออยู่และยังคงรสเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นมีวุ้นเส้นไหหลำตามปกติคนไปกินผัดวุ้นเส้นมันจะมีมัน น้ำมันนี่นองเลยทีเดียวเพราะเขาใช้ผัดแต่วุ้นเส้นไหหลำขนานแท้ของวิเศษไก่ย่างนี้เขาจะต้องปรุงน้ำก่อนนะครับ ปรุงเป็นน้ำแกงขึ้นมาเลยทีเดียวจากนั้นก็เอาวุ้นเส้นซึ่งแช่น้ำแล้วพองแล้วนุ่มแล้วใส่ลงไปสักครู่เดียวเท่านั้นวุ้นเส้นนั้นมันจะดูดไอ้น้ำแกงนี้เข้าไปอยู่ในเส้นจนหมดสิ้นกลายเป็นวุ้นเส้นแห้งๆแต่ไม่มันเยิ้มเหมือนกับการผัดนั่นคือวุ้นเส้นไหหลำขนานแท้และดั้งเดิมไม่เคยเห็นที่ไหนทำแบบนี้นอกจากที่วิเศษไก่ย่างอันนี้เป็นเดอะมัสต์ของร้านนี้นะครับส่วนไก่ย่างนั้นไม่ต้องพูดเพราะว่าเขามีชื่อเสียงมานมนานแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นของดีคือข้าวผัดน้ำเลียบเขาเรียกกันว่าข้าวอบน้ำเลียบแต่ที่จริงก็เป็นข้าวผัดน้ำเลียบนี่แหละนะครับแล้วก็อบให้มันละอุหน่อยหนึ่งใส่หม้อดินมาให้รับประทานมีเครื่องเคียงก็มีเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีเนื้อมะนาวฝานเป็นชิ้นเล็กๆพริกขี้หนูสำหรับคนชอบเผ็ดรับรองไม่มีที่ไหนทำข้าวอบน้ำเลียบได้อร่อยเท่าที่วิเศษไก่ย่างครับนอกจากนี้ก็มีอาหารจีนอื่นๆเยอะแยะเลยทีเดียวสุดแท้แต่ท่านจะเลือกสั่งส่วนผมนั้นถ้าไปถึงบางวันก็จะกินข้าวต้มบางวันก็จะเอาข้าวอบน้ำเลียบสั่งเป็ดตุ๋นมะนาวดองมาซดคล่องคล่องคอถ้าจะวิลิสมาราหน่อยก็สั่งหม้อไฟสี่สีเอามาทำให้สดคล่องคอนี่ก็เท่านั้นนอกจากสองร้านที่ผมไปเป็นประจำแล้วร้านจรูนแดงนี้มันไม่ค่อยมีที่จอดจรูนแดงที่อยู่ในซอยวัดตรงนั้นก็เรียกวัดประดูก็ไม่ค่อยมีที่จอดหมู่นี้ก็ไม่ค่อยได้เข้าไปนะครับเพราะว่าในตอนเย็นนี่ผมไม่ค่อยรับประทานอะไรมากๆนะพอไปถึงที่นั่นพี่แดงก็ดีพี่รูนก็ดีประเดของมาให้รับประทานซะจนไม่ย่อยซะทุกทีไปนั่นก็เป็นเพราะว่านานๆเจอหน้ากันก็อยากจะให้กินโน่นกินนี่อร่อยที่นั่นเขาก็มี พริกขิงปลาดุกที่อร่อยที่สุดนับว่าเป็นหนึ่ง
ที่หารับประทานลำบากนะครับแล้วก็มีวุ้นซึ่งเขาทำเองเป็นวุ้นมะพร้าวอ่อน นั่นเป็นของดีของจรูนแดง เป็ดย่างตอนนี้ไม่ค่อยได้ไปรับประทานครับ เป็ดย่างของโตเป็ดย่างนั่นแหละตอนหลังต้องค่อยๆบอกไปบอกว่าการทำน้ำราดเป็ดเนี่ยมันออกจะหวานไปหน่อยไม่รู้เป็นอะไรถ้ายิ่งทำไปมันยิ่งหวานพอไปเจอของหวานก็ทีก็มีการบอกว่าให้ลดหวานลงแต่จะได้ผลยังไงนะฮะก็ช่วยกันด้วยถ้าไปถึงปั๊บมันไม่ใช่รถเติมรถเดิมอย่างที่โตเขาอยู่นี่ก็ช่วยบอกว่าสนขอให้รักษาคุณภาพขอให้โตไว้ไม่ใช่ปล่อยให้ใครทำก็ไม่รู้อาจจะเป็นไอ้จิ๋วก็ได้ไอ้จิ๋วนี่เป็นน้องชายของสนเขาทำน้ำสวรรค์แจ๋วเลยแล้วก็ดันมาบอกว่าที่อื่นเขาก็หวานทีหลังผมจะบอกกันตามตรงจะต้องบอกกันไปบอกว่าถ้าน้ำยังหวานอย่างนี้ผมจะบอกทุกอาทิตย์เลยว่าอย่าไปกินนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับไม่รักษาคุณภาพเนี่ยมันน่าโกรธจริงไหมครับยังไงช่วยกันหน่อยเวลาไปที่ร้านโตเป็ดย่างสำหรับท่านที่ชอบหวานก็แล้วไปแต่ท่านที่ชอบรสดั้งเดิมสมัยที่โตมันยังไม่ตายก็ช่วยบอกสนด้วยว่าให้ดูเรื่องน้ำเป็ดซะหน่อยอย่าให้มันหวานไม่อย่างนั้นเขาจะคุณชายเขาจะบอยคอตไม่มากินแล้วก็จะบอกให้หลายๆคนด้วยไม่ต้องมากินถ้าชอบรสชาติเป็ดแบบเก่าโตเป็ดย่างผมเตือนหลายหนแล้วไม่ฟังเนี่ยนะครับก็เลยต้องมาบ่นให้ฟังดังๆอย่างนี้วันนี้ก็คงจะมีเพียงแค่นี้นะครับเมื่อคืนนี้แอบไปกินอาหารญี่ปุ่นที่ฮานายะอร่อยสมอยากเลยทีเดียวครับสวัสดีครับ